สวัสดีค่ะเพื่อนๆคะวันนี้จะมาแนะนําให้เพื่อนๆนะคะมาทดลองปลูกลูกทงเทงฝรั่งกันนะคะซึ่งวิธีการปลูกนั้นก็ไม่ยากเลยนะคะมีน้ํามีดินมีเสียม1อันก็ใช้ได้แล้วค่ะมาทดลองปลูกพร้อมๆกันนะคะอุปกรณ์นะคะก็จะมีดินที่เราใส่ปุ๋ยคอกแกลบหรือกากมะพร้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลดน้ำให้ชุ่มไปแล้วค่ะเสียมเล็ก1อันนะคะควรดินให้ร่วนนะคะแล้วก็ตามด้วยลูกทงเทงของเราค่ะเราก็เพียงแค่นี่นะคะปาดลูกทงเทงออกเป็นชิ้นๆเราจะเห็นเมล็ดข้างในนะคะเห็นไหมคะเป็นเม็ดเล็กๆเป็นเม็ดเล็กๆค่ะที่จะพร้อมไปขยายพันธุ์เพาะปลูกได้ค่ะแล้วก็เฉือนนะคะแล้วเราก็ค่ะเป็นชิ้นเล็กๆนะคะใส่ลงไปในดินที่เราเตรียมไว้ค่ะเห็นไหมคะเม็ดเขาจะเยอะมากเลยค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็กบๆดินค่ะให้เขากระจายนะคะกระจายออกค่ะเขี่ยดินให้มากบหน้าดินเพียงเล็กน้อยค่ะเพื่อกันมดแมลงหรือสัตว์ต่างๆมาคาบเมล็ดของเรากินนะคะมากัดกินหรือคาบไปที่อื่นนะคะจากนั้นก็รดน้ำนะคะรดน้ำให้ชุ่มค่ะถ้าเม็ดลอยขึ้นมาเราก็เอาดินมากลบหน้าดินอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะจากนั้นก็โรยด้วยขุยมะพร้าวหรือกากมะพร้าวที่เราเหลือใช้แล้วนะคะเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของผิวหน้าดินค่ะแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มอีกครั้งนึงนะคะเห็นไหมคะไม่ยากอย่างที่คิดนะคะเพื่อนๆมาทดลองทำกันได้นะคะไว้ติดตามกันในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ